นั่นวงการสนับสนุนโดย บีทักเก็ตไลฟ์สูตรน้ำตาล 2%สามวัยแล้วสนใจจังเลยคุณกันได้ละเข้าตากรรมการหน้าตาก็หวานละจังเลยจังเลยเป็นไปได้จะขอใกล้ใกล้เคยพี่รักน้องจังเลยรักน้องบอกตรงทำไงว่าจะมีปัญญาตกแต่งค่าดองทองแท่งคงแพงสินะงานงพี่เป็นคนยึดความซื่อตรงเมื่อรักเมื่อลงจึงบอกตรงทันควันบอกตรงว่ารักน้องเต็มที่สาวอื่นมาสิเห็นแล้วน่าน้ำคาญถ้าจึงสรุปแต่ตุ๊กตับกับแจมจันสี่ห้องใจนั้นรักน้องจังเลยน้องคือคนที่ใช่ก่อนนี้พี่ไม่เคยรักใครพอเจอสามวัยแล้วสนใจจังเลยคุณการดาราเข้าตากรรมการหน้าตาก็หวานละจังเลยจังเลยเป็นไปได้จะขอใกล้ใกล้เคยพี่รักน้องจังเลยรักน้องบอกตรงทำไงว่าจะมีปัญญาตบแต่งดองทองแท่งคงแพงสินะงานงพี่เป็นคนยึดถือความซื่อตรงเมื่อรักเมื่อลงจึงบอกตรงทันควันบอกตรงว่ารักน้องเต็มที่สาวอื่นมาสิเห็นแล้วน่าน้ำตาอาจึงสรุปและตุ๊บตับกับแจมจันสี่ห้องใจนั้นรักน้องจังเลยจึงสนุกตุ๊บตับกับแจมจันสี่ห้องใจนั้นรักน้องจังเลยเชิญเลยครับผมน้องเอ็มนะครับเชิญครับสวัสดีครับรอมากนะฮะรอมาแต่ไกลนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับรายการโรมิกันที่สดสนามโรงการนะครับผมอ่ะเวลาติดเรียบร้อยเนาะครับผมโอ้โหนี่ดูใกล้ๆนี่ดูดิตันเอ้ยไอ้โทนี่ละนิวตันเวทีไทยชิดซ้ายเลยอ่ะบิดหน้าตาเขาแตกต่างแล้วดูตาเขาคมมากเลยอ่ะเออนะครับเปลี่ยนชื่อมาใช่ครับเปลี่ยนชื่อจากอะไรนะกันตะวันตะวันกันตะวันเป็นเอ็มธนวัฒน์มีความเปลี่ยนแปลงทำไมเขาเปลี่ยนชื่อแล้วทำไมถามว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมผมว่ามันเปลี่ยนนะครับสำหรับตัวเอ็มนะเอ็มว่าทางด้านกันตะวัฒน์จริงๆแล้วก็ดีใช่ไหมครับแต่ว่าคือได้เจอพระท่านหนึ่งพระนะเขาก็บอกว่าเออกันตะวัฒน์ใช่ทักมาอะไรเงี้ยการมันก็เหมือนแบบกันทุกอย่างเลยอะไรประมาณนั้นเป็นการมาใช่ธนวัฒน์ดีกว่าไหมใช่ก็เลยก็ต้องคิดว่าเอ๊แต่ท่านก็เก่งมากนะก็ทำไงซึ่งแบบบางทีคนก็จำคำว่ากันตะกันตะวัดไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเอาคำว่าวัดไว้ก็เป็นเปลี่ยนจากการเป็นธนะเป็นธนวัฒน์ก็แปลว่ารุ่งเรืองไงแบบอ่าใช่ไหมนะต้านเป็นเอ็มธนวัฒน์ใช่เป็นเอ็มตัวเอ็มมีทางไงธนวัฒน์ก็
มันเรียกง่ายขึ้นเนาะง่าย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 กว่าอันเดิมใช่ใช่นะครับจำได้เปลี่ยนแล้วเพลงที่จบเมื่อสักครู่นี่แรงมากเลยนะเฮ้ยดูดีมากพี่ชอบอ่ะโอ้ยขอบคุณมากครับพี่แล้วกระแสเป็นไงบ้างเพลงนี้ก็โอเคครับโอเคครับก็จริงๆแล้วก็ไม่เคยได้ออกงานด้วยจริงๆแล้วสำหรับเพลงนี้เพลงนี้ใช่ไหมทำออกมาแล้วก็เอ็มไม่เคยได้ออกโปรโมทเลยจริงๆเพราะว่าช่วงนี้เอ็มก็แบบเรียนบ้างอะไรเงี้ยเรียนติดเรียนใช่ติดเรียนงานแสดงบ้างอะไรเงี้ยก็เคยไม่ได้ออกโปรโมทอะไรเงี้ยแต่กระแสเพลงมันมาแล้วไงตามที่วิทยุอ่ะคือมันติดหูฟังแล้วมันติดหูไงสับไปรุ่นมันได้ไงใช่ใช่ไหมภาษามันสวยดีทันสมัยดีทันสมัยเออวอลเลนเซอร์แรงด้วยนะเต้นมันเลยเสียงนี่ตกใจเลยเมื่อตะกี้นึกว่าไฟไหม้คือเมื่อก่อนนี่มีมาอีกใช่ไหมเพลงแรกเพลงอะไรนะที่ปล่อยมาโซเล่หาใช่โซเล่หาอันนี้โซเล่หานี่มันเป็นอัลบั้มชุดแรกก็เหมือนว่าจริงๆแล้วอัลบั้มชุดแรกให้คนได้รู้จักเอ็มก็โอเคแล้วคือบ่งบอกถึงตัวเองแบบมาเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีอะไรเงี้ยเปิดตัวเปิดตัวไปงั้นคือแค่ให้คนรู้จักเงี้ยเอ็มก็โอเคดีใจแล้วเฮ้ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่คนรู้จักตอนนี้เป็นคนดังแล้วไงโอ้สาธุงานเยอะนะงานเยอะนะคือตอนนี้เป็นนักแสดงด้วยใช่ไหมตอนนี้อยู่ตอนนี้เอ็มอยู่ค่ายไหนค่ายไหนตอนนี้ก็มีสัญญาแสงลูวีเหมือนเดิมอ๋อแสงลูวีนะด้านเพลงเนาะด้านเพลงแสงลูวีเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็ส่วนนักการแสดงตอนนี้ได้ข่าวการแสดงก็ตอนนี้ช่อง3นะครับก็ช่อง3ใช่เป็นละครของบอสคาร์นะครับใช่เป็นละครบอสคาร์ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เอ็มเรียน acting จึงไม่ได้มาที่ไม่ได้ออกงานเพลงลูกทุ่งเลยเพราะว่าคือเน้นละครนี่คือใช้เวลามากใช้เวลาจริงๆพี่ใช้เวลาแบบมีครูสอนปะครูสอนต้องเรียนเรียนใหม่เลยเรียนหลายคาสมากครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแสดงเรื่องไหนเนี่ยก็ต้องทุกคนต้องเรียนใช่ต้องเรียนนะถึงแม้ว่าบางคนที่มีชื่อไปแล้วแล้วบอดคาสด้วยแหละใช่แบบเข้มค่อนข้างแบบนะบทใหญ่ไหมเป็นอย่างมนรักนี่คือเป็นพระเอกครับมนรักบอกแล้วนี่ซึ่งเป็นละครเพลงนะแล้วก็มาแนวเพลงเลยใช่ครับอย่างเลือดสองสีก็เป็นแนวคือเรื่องนี้จริงๆแล้วห่างค่อนข้างแบบบทไกลตัวเองนิดนึงแบบว่าคือเล่นเป็นรุ่นใหญ่เล่นยังมีนักตัวแสดงรุ่นก็จะมีเป้ยปานวาดแล้วก็จริงๆก็ยังมีพี่หนุ่มสอนรามหรือเป็นพี่นาวินต้าแล้วก็จริงแล้วก็ยังมีพี่ย่าหญิงแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนเป็นคริสหอวังที่มาเล่นคู่กับเอ็มอ้าวเหรอใช่ก็คือเป็นเลือดสองสีก็เป็นแนวแบบเหมือนละครแบบคุณตระกูลคนจีนอะไรก็เป็นแต่หน้าเรามันก็ได้อยู่แล้วอ่ะเออโหเป็นคิดของวังเหรอใช่ทำไมคือ2คนนี้กำลังเริงไม่เป็นคิดของวังก็เป็นวีเจจ๋าเอาเหรอก็ดูเหมือนจ๋าก็ได้นะจ๋าก็ลุกได้แต่พี่อยากให้เจอคิดของวังอ่ะเออก็ได้อีกรูปนึงนะเออ2เรื่องเห็นมั้ยตอนนี้คือแต่คิดของวังเล่นเรื่องไหนก็ดังหมดเลยนะโอ้ยนะนี่ขึ้นเป็นพระเอกแล้วนะเนี่ยบอสคาร์ดด้วยเห็นมั้ยคือแล้วมาเอาเพลงแล้วทำไงแฟนๆเผื่ออยากเจอคอนเสิร์ตเอ็มทำไงอ่ะเราไปมุ่งละครซะเยอะแล้วถามว่าแล้วรอจังหวะป่ะใช่จริงเรื่องเพลงเอ็มก็ไม่ทิ้งนะครับไม่ได้ทิ้งเรื่องเพลงมีงานก็ไปจริงๆแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายเอ็มคือไฟคือความฝันของเอ็มเนี่ยคือการเป็นนักร้องเลยจริงๆแล้วแต่ว่าละครเนี่ยมันเป็นแบบผลพลอยได้มากกว่าสำหรับตัวเอ็มเนาะแต่ว่าคือเราละครผมว่ามันยากมากมันยากกว่าเพลงเยอะมากจากการที่ผมไปเรียนผมว่ามันยากมากเลยคือจังหวะไม่หรอกจังหวะที่เขากำลังหาไงบทมันมาคือจังหวะที่เขาออกมาพอดีไงแล้วมันลงตัวไงเห็นไหมหน้าตาหน้าตาทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยเฮ้ยแต่ต้องบอกว่าหล่อมากนี่ช่องสามเฮ้ยจริงๆอีกหน่อยงานอีเวนต์เยอะมากนะเนี่ยพี่ว่าลุคดีมากเลยโอ้ขอบคุณมากนะดูแบบว่าต้องฝากทั้งสองคนด้วยไม่ต้องฝากแล้วผมก็ต้องฝากพี่แล้วครับดังในตอนนี้ไม่ได้เคยออกสื่อลูกทุ่งเนาะไม่เคยได้ออกสื่อลูกทุ่งแต่พี่ก็ตามมันอยู่นะตามเอฟพี่เดี๋ยวทิ้งไอจีไว้เลยนะครับทีนี้พอมาปีเพลงมีเพลงเร็วนี้อัลบั้มนี้วางไว้เท่าไหร่วางไว้กี่เพลงตอนนี้เอ็มอัลบั้มชุดที่2นี่ใช่ไหมครับชุดที่2ตอนนี้เป็นซิงเกิลออกมาทั้งหมด3เพลงแล้วก็คือบ่องตรงแล้วก็สาวพันเกษตรนะแล้วยังมีเสียงคุยควรชวนรักนี่คือก็เป็นอันนี้เป็นแบบเศร้ามากคือจะเป็นแบบนุ่มนาไปหลงสักหน่อยได้ไหมลงอะไรเงี้ยอย่าฟังเสียงจัดไปเสียงคลุยบาดใจได้แล้วเศร้าใช่ประมาณนี้พี่โอ้ไม่ร้องเพลงนี้ตาเขาได้ตาโศกว่ะพี่ตาตามันสวยอ่ะคือร้องแล้วถ่ายทอดอารมณ์เพลงแล้วตาเขาได้อ่ะใช่ไหมนี่ไหมละครมันช่วยเห็นไหมมันช่วยร้องเพลงง่ายขึ้นเห็นไหมเอ็นเอ็นจีมันได้เลยทุกอย่างเอ็นเอ็นจีเอ็นเอ็นจีเห็นไหมดูเด็กแค่ปั๊บเป็นหล่อมากเลยเอ็มพี่ต้องชมมาเนี่ยดีดิเฮ้ย
นั่นเดทก็นั่นเดทถ้าบอกเฮ้ยโอ้โหพี่อย่าทุ่นนะร้อนได้เอาละถ้าเป็นเอาเป็นผ่านนะปั้นน้องจะปั้นน้องหล่อมากหล่อมากเฮ้ยดูลุกดีมากเลยหลายคนมองว่าเฮ้ยเรามาแบบว่าแนวพี่ก๊อตเลยนะโอ้ยอย่าเปรียบเทียบพี่ก๊อตดีกว่าคือเขานั่นแบบโหเจ้าชายแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเราเอาแบบเป็นศิลปินรุ่นพี่เนาะเราได้ดูเขาแล้วเราก็มีความชอบชอบมากชอบงานโชว์เขาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเขาเต็มที่สำหรับพี่ก๊อตนะเขาเราอยากทำแบบเขาไงเราอยากทำแบบเขาถึงแม้เราอาจจะไม่ได้แบบขนาดเขาใช่ไหมแต่ว่าขอแบบสักนิดหนึ่งของเขาก็พอคือเราดูโชว์พี่ก๊อตเนี่ยเราลุ้นมารู้สึกว่าการเป็นการความสวยความงามแบบความอลังการมันดูมืออาชีพแล้วก็มันซึ่งสมัยในลูกทุ่งแบบนี้ค่อนข้างหายากมากนะพี่แล้วผมอ่ะอยากทำอยากเป็นอย่างนี้บางคนบอกเอ้ยทำไมมึงแบบหน้าตาไม่น่าร้องแบบลูกทุ่งขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยจริงแต่เราอ่ะเราชอบคือใจรักเราใช่อ่ะใจรักแล้วเราก็อยากจะแบบทำสืบสานแบบการวัฒนธรรมไทยหรือการเป็นลูกทุ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมคือพี่กำลังดูคอสตูมไงเฮ้ยพี่ว่าเรามาคอสตูมสวยอ่ะพี่ว่ากำลังมองไงคือไม่ได้มองว่าเปรียบเทียบพี่ก้อนแต่ว่าคือลูกอ่ะบุญของแต่ละคนคือรัศมีมันส่งแต่ละคนไม่เหมือนกันไงนะที่เข้ามานะเคยเข้ามาจริงๆคือแบบไม่ต้องเชียร์ว่าไม่ต้องอวยน้องเลยนะแต่ว่ามองว่าเข้ามาเขาพอมารับช่วงอะไรบางอย่างยังชอบเพลงเร็วเพลงช้าเอ็มจริงๆแล้วเอ็มเขาชอบเพลงช้าจริงหรอใช่แต่เสียงเขาช้าเศร้าพี่แต่ร้องเพลงเร็วก็ดูดีนะดูแบบดูแข็งแรงอ่ะดูแข็งแรงก็มันก็โอเคแต่ว่าสำหรับใจเราอ่ะจริงๆชอบเพลงช้ามากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยเราเป็นคนชอบร้องเพลงช้าแต่เพลงเร็วก็โอเคมันก็สนุกสนานก็ได้ฟีลนึงใช่ไหมแบบงานโชว์อะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้ซ้อมเต้นนานไหมเวลาโอ้โหเต้นนี่เป็นอะไรที่เป็นว่าเพลงช้าเนี่ยเรื่องเต้นเนี่ยไม่ต้องสอยอะไรเรื่องอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยไหมชอบไหมจริงๆชอบไหมเต้นชอบเต้นแต่มันก็ไม่ค้างนะเว้ยเอ็มดูว่ามันก็มันดูสมูทนะดูแบบไม่เตรียมตัวพอดีมันไม่ได้เลยพี่เรื่องเต้นนี่คือแบบไม่ได้เลยไม่ได้เฮ้ยแต่จังหวะเมื่อกี้พี่โอเคนะโอ้โหพี่ลองย้อนกลับไปดูรอบชุดแรกนี่น่าเกลียดมากคือแบบข้ามคีเหรอคล่อมไปคล่อมมาคือแบบญาตินะเป็นอะไรที่แบบมีกระแสข่าวมาตุ้งติ้งอ่ะมีติ้งอ่ะมั้งเออก็ไม่น่าจะใช่นะไม่ใช่อ่ะอะไรอ่ะเขามองว่าตุ้งติ้งอ่ะตุ้งติ้งหรือเปล่ามันตุ้งติ้งเลยอย่างเงี้ยเออคือไม่ครับไม่ผมไม่ได้เป็นแต่ว่าคือสมัยนี้เราไปห้ามคนที่คิดไม่ได้โลกโซเชียลมันแรงไงก็ปล่อยเข้าไปเราก็อยู่ในตัวของเราเรารู้ว่าตัวเราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับผมแล้วอีกอย่างนึงแฟนถามมาเวทีไทยก็ถามมาเรื่องหุ่นไงไม่ใช่แค่แฟนทีวีไทยเราก็ถามเหมือนกันเฮ้ยหุ่นเราเข้าฟิตเนสทุกวันทำไมหุ่นเราไม่ดีแบบพี่ไปเจอนิวตันที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะไปเจอมันตลอดนะทำไมพี่ยังมีภูมิไปเอ็มเฮ้ยพี่ก็พยายามนะทำไมพี่ยังออกอยู่อ่ะเออทำยังไงอ่ะมาพี่ตอนนี้พี่เล่นฟิตเนสหรือเปล่าตอนนี้เฮ้ยพี่ซ้ำตอนนั้นอยู่เดียวมันจะไปช่วยอ้าวก็รีบน้ำออกคาซาน่า15นาทีอ่านนั้นแล้วกลับบ้านเลยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องยกไหมต้องพกยกมันต้องมีเวทคือจริงๆยกเนี่ยมันไม่ใหญ่แต่ว่าก่อนจริงๆก่อนนั้นเอ็มเล่นเนี่ยเราต้องเบิร์นก่อนวิ่งคาร์ดิโอไงที่เขาใช้คำว่าคาร์ดิโอไงแต่บางทีคือเอ็มเตะบอลบ่อยคือเอ็มชอบเตะบอลถ้าเตะบอลนี่ได้อยู่แล้วมันได้ทั้งสรีระครับใช่ครับได้แล้วก็ว่ายน้ำเตะบอลแต่ว่าเอ็มส่วนมากจะเตะบอลมากกว่าในแก๊งเลยปะแก๊งเลยแถวไหนหลังงามวงวานน่าเห็นไหมแฟนๆเจอได้เลยเย็นๆนะช่วงเย็นๆป่ะช่วงเย็นประมาณ4ทุ่มก็มีเลิก1:00นสนามบอลปิดดึกตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยเอวมันอยู่เลยสนามมันเต็มไงแล้วต้องจองเลยนะโอ้โหแบบมันเป็นสนามแบบสนามหญ้าเทียมเปล่าหญ้าเทียมหญ้าเทียมเดี๋ยวนี้ถ้ามีตังค์นะจริงๆนะพี่ว่าหนึ่งธุรกิจคือเปิดสนามเปิดสนามบอลใช่ไหมไอตีขนไก่อะเขาเรียกอะไรนะตีแบด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 ก็ยังสู้สนามบอลไม่ได้นะไม่ได้เขาจองกันข้ามสัปดาห์เลยสนามบอลชั่วโมงเป็นพันอะแบดชั่วโมง120ใช่ยังต่างกันอยู่คิวเตะเนี่ยตีสองตีสามยังมีใช่ไหมมีเตะอยู่เลยโอ้โหก็ผมไปอะเลิกตีหนึ่งครึ่งเงี้ยยังมีคนต่อคิวที่ผมเล่นเลยโอ้ยแต่ผมเคยแถวบ้านผมเนี่ยจะมีสนามบางทีเช้านะตีสี่ตีห้าก็ยังมีคนเตะเล่นกันอยู่ไม่ช่วงกลางวันไม่ได้มีคนมาทำงานไงเดี๋ยวผมจะเล่นอยู่2ที่คือหลังงานวงวันกับที่เมืองทองธานีแฟนๆไปได้เลยนะฮะไว้วันไหนเผื่อแฟนๆไปขอถ่ายรูปได้มีลงไอจีเดี๋ยวตามมาเจอกันเฮ้ยเป็นแฟนของใครอะไรนะฟุตบอลอังกฤษแฟนใครแฟนเหรอหรือว่าปูแมนยูแมนซิตี้อันแรกเลยฮะฮะแต่ปูไปแล้วปูไปแล้วก็ไม่รู้สินะเอ็มก็ไม่รู้ปูไปแล้วก็ไม่รู้สินะอันนี้ผมไม่เอาเดี๋ยวผมพี่ไม่อยากมีเรื่องครับแล้วเมืองไทยมีป่ะสโมสรในดวงใจตามเมืองไทยไหมก็เมืองทองก็ดูนะครับเมืองทองใช่ไหมเมืองทองก็มานะใช่เมืองทองก็โอเคแต่ผมบุรีรัมย์ไง
คืออย่างนี้เมืองทองบุรีรัมย์ป่ะเมืองทองเป็นตัวจุดนะแต่ว่าบุรีรัมย์เข้ามาแรงในช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องยอมว่าทำให้กระแสฟุตบอลไทยมันก็กลับมานะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราเนี่ยเป็นคนบุคคลสาธารณะไปแล้วไงเล่นกีฬาน้องๆเห็นเขาเป็นตัวอย่างแล้วพยายามอัพรูปบ่อยๆเพราะนี่เราทำงานแล้วก็ไหนจะละครแบ่งเวลาใช่ไหมแบ่งเวลาไงอ่ะไปเอ็มตอนนี้เรียนอยู่ปีอะไรตอนนี้ตอนนี้เอ็มเรียนอยู่ปี2ปี2ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าตอนแรกเรียนนิเทศตอนแรกเลยนะครับเรียนนิเทศเฮ้ยเรียนนิเทศก็โอเคดิถูกสายดิทีนี้แบบเฮ้ยเราไปเรียนการแสดงอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเรากะว่าเราจบมาเลยเราจะคิดว่าเราจะไปเป็นผู้กำกับหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่หรือเราจะไปเป็นผู้สร้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าเราอ่ะให้เราแบบปั้นนักร้องขึ้นมาใหม่ซะดีกว่าเลยอะไรเงี้ยเพราะมันแล้วตอนนี้เรียนอะไรครับตอนนี้เอ็มเรียนบริหารธุรกิจเรียนบริหารไงเพื่อไปบริหารไงไม่เกี่ยวโดนคนปั้นแล้วที่พี่อาเห็นมากก็กลับมาพลิกแล้วใช่ก็เลยกลับมาเรียนบริหารธุรกิจเพราะว่าตอนนี้ก็มาทำแบบอพาร์ตเมนต์บ้างอะไรบ้างที่บ้านเกิดอะไรเงี้ยเป็นดีไหมดีไหมโอเคครับพี่เพราะบ้านผมอยู่หน้าราชพัฒน์เพชรบุรีก็มาทำเองชื่ออะไรเร็วๆแฟนๆอ้าวนะแฟนๆใครอยู่นะฮะน้องๆที่เรียนอยู่ราชพัฒน์เพชรบุรีนะใครที่อยากจะไปพักหอธนวัฒน์เลยครับธนวัฒน์ชื่ออะไรนะชื่อไหนธนวัฒน์เลยธนวัฒน์อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมใช่นี่กี่ห้องกี่ชั้น50ชั้นหรือว่าเท่าไหร่โอ้2ชั้น15ห้องนะพี่เรื่อยแพงไหมไม่แพงอะห้องหนึ่งแค่ 2,500 ครับโอเคไปใช้บริการกันเต็มหรือยังตอนนี้เหรอครับตอนนี้ชั้นล่างใกล้เสร็จแล้วฮะข้างบนหมดแล้วก็เต็มหมดแล้วก็อยู่หน้าราชพัฒน์เพชรบุรีเนาะเด็กเยอะขึ้นแต่ว่าเป็นหอหญิงหมดเลยนะครับเป็นหอหญิงใช่ป่ะอุ้ยเดี๋ยวนะทำขึ้นมาดิเพื่อนพี่ถามแล้วบอกแล้วเขาบอกว่าห้องผมก็อยู่บนนั้นเหมือนกันใช่ป่ะอยู่เราต้องดูแลไงเราเป็นเจ้าของเราต้องดูแลธุรกิจของเราใกล้ชิดทางขึ้นห้องผมก็ขึ้นทางเดียวกันนักศึกษานะฮะต้องมองเฮ้ยมันมีใครมาอยู่คนละตึกกันเอาไว้สำหรับพักผ่อนอะไรเงี้ยเออเนี่ยในช่วงข่าวมีข่าวเนี่ยเขาเมาส์การเรื่องพี่ดาวเป็นเด็กพี่ดาวมายุรีหรือเปล่าเอาคือข่าวเด็กพี่ดาวเลยเหรอใช่เขาว่าเด็กพี่ดาวเลยเหรอนี่ไงเป็นเด็กพี่ดาวมายุรีจริงหรือเปล่าสรุปหน่อยวันนี้เคลียร์ข่าวเลยวันนี้มาเด็กพี่ดาวมีเด็กเยอะนะพี่อักษรอะไรนะนิยมมาสอนบอเหรอบอเหรอเออใช่หลายคนเขาเด็กเยอะพี่ดาวมีน้องๆเยอะนั่นเป็นไงโอ้ยขับกับพี่ดาวนี่นานมากแล้วใช่ป่ะใช่แต่นานแล้วนะที่ในอาตอนมีข่าวเป็นไงรู้สึกไงโอ้แต่ว่าตอนนั้นที่ข่าวพี่ดาวแรกๆเลยอัลบั้มเพลงคู่เพลงคู่กับพี่ดาวใช่ใช่แบบข่าวแรงมากจนแบบไปไหนไม่ได้อ่ะพี่ไปไหนไม่ได้เดินห้างแล้วเอ็มผ่านไงวะอะไรนะคือแบบนั้นมาไงก็คือตอนนั้นเนี่ยกับพี่ดาวเนี่ยคือเราจะห้ามคุณพูดไม่ได้เลยเพราะแน่นอนเพราะมันทำอัลบั้มคู่กันก็คือไปไหนมาไหนก็ไปกับพี่ดาวตลอดคือโปรโมทใช่คือว่าเราอยู่ค่ายเดียวกันไงเพราะเรามีซิงเกิลเพลงคู่ด้วยก็เลยไปไหนมาไหนคือด้วยความสนิทกันใช่ไหมฮะก็คือมันก็มีข่าวไปมันก็ไม่แปลกคือเหมือนละครเล่นคู่กันก็มีข่าวอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่าช่วงโกยก็โกยอ่ะข่าวก็คือข่าวอยู่ที่ตัวเรานี่มีข่าวนึงเขาบอกว่าจะมาเผยสเปคด้วยสาวๆฟังดีๆนะแต่เราไปเบรกก่อนเดี๋ยวเบรกก่อนช่วงหน้ามาดูสเปคสาวในสเปคของเอ็มเหรอเป็นยังไงช่วงหน้าแต่ที่ว่าหน่อยเนี่ยสบายอ่ะพี่เอ็มทำไมพี่เป็นหมอดูด้วยไม่พี่เอ็มพี่มองคนตาเอ็มมีเสน่ห์ว่ะอ้าวเหรอครับพี่คือพี่ไม่รู้ว่าคือพี่ไม่ได้ตามเอ็มพี่ไม่รู้ว่าเอ็มมาลงบอร์ดชาร์ตแล้วไงทุกที่ใครอยู่บอร์ดชาร์ตด้านนี้สุดยอดแล้วนะจริงๆนะเบรกหน้าเบรกหน้ามาต่อนะครับเรื่องพี่ดาวยังไม่จบนะได้ถามต่อนะโอเคได้ครับมาเบรกกันสักครู่ครับมาน้องเอ็มธนวัฒน์ครับเป็นไปได้จะขอใกล้ๆเคยพี่รักน้องจังเลยรักน้องบอกตรง